ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้มเฟือย Channel หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่เลยมันคือเลื่อยวงเดือนจิ๋วนะครับของโอซุกะตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับราคามันก็จะถูกลงนะครับกว่าการซื้อแบบครบชุดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆของโอซุกะที่ขายเป็นเครื่องเปล่าซึ่งมันจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับของบล็อกกระแทกไร้สายตัวนี้นี่ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันเลยตัวนี้รับประกัน6เดือนนะครับชื่อรุ่น OSCS -4 นิ้วนะครับเรียกวงเดือนจิ๋ว4นิ้วนะครับนี่หน้าตาของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาก็คือ TCT Blade ก็คือใบตัด1ใบนะครับขนาด4นิ้วนะครับประแจถอดใบนะครับ2แบบนะครับก็คือตัวกล็อกตัวถอดนะนะครับนี่เขาเขียนอยู่แล้วเฉพาะเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่นะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นเครื่องเดียวนะครับกล่องก็จะเล็กหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะข้างในก็จะมีไม่เป็นใบตัดไม้นะครับธรรมดาแล้วก็มีเป็นประแจนะชุดถอดใบนะครับแบบนี้มีแหวนแปลงมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าตัวแปลงเนี่ยต้องใช้เลยหรือเปล่าโอเคทีนี้มาดูที่ตัวมันก่อนนะครับเรื่องใบเดี๋ยวค่อยว่ากันดีไซน์ถือว่าไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับแต่นี่อาจจะออกยาวๆหน่อยแต่ก็ดีนะครับพอให้มือมันห่างใบนิดนึงใช้กับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะของเจ้าตัวบล็อกกระแทกเมื่อกี้นะครับเวลาใส่เข้าไปก็เป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ที่ตัวเขานะครับเป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับตรงนี้เป็นไฟสถานะของแบตเตอรี่นะครับปรับอะไรไม่ได้นะเป็นแค่สถานะของแบตเตอรี่เฉยการ์ดใบตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยนะครับแต่ก็โอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากนะเป็นเหล็กเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเหล็กนะครับตรงนี้สามารถต่อกับท่อดูดขี้เลื่อยได้นะครับเอาท่อดูดฝุ่นเนี่ยนะครับมาต่อช่องนี้ก็สามารถดูดขี้เลื่อยออกไปได้นะครับแล้วก็ตัวเพจข้างล่างเป็นเหล็กนะครับเป็นเงาอย่างนี้ก็สวยดีนะแล้วตรงนี้ก็ลื่นๆอย่างนี้นะครับใช้ได้อยู่มีขนาดกว้างอยู่นะครับก็สามารถวางงานได้ค่อนข้างมั่นคงปกติเราเห็นพวกใบ4นิ้วกับพวกลูกหมูใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดคุณเอาไอ้ใบตัดไม้เนี่ยไปใส่กับลูกหมูเนี่ยเขาไม่แนะนำอยู่แล้วเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับลักษณะการวางนะครับการวางมือการวางเครื่องเนี่ยนะครับมันเหมาะกับการตัดไม้ได้นะครับแค่เปลี่ยนจากใบที่เรารู้จัก6นิ้ว7นิ้วมาเป็นใบ4นิ้วเท่านั้นเองนะครับแต่ลักษณะการตัดคือเหมือนกันนะครับก็เลยสามารถใส่ใบตัดไม้ได้นะครับปรับตรงนี้ได้ตรงนี้ขึ้นลงนะครับปรับขนาดนะของใบนะว่าจะตัดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอันนี้ปรับองศาได้นะครับคลายตรงนี้นะครับแล้วก็พลิกนะพลิกเพื่อปรับองศาได้นะครับก็มากสุดก็ประมาณ 4-5 องศาแบบนี้นะโชว์แรงๆก็จะฝืดนี้แหละนะครับโอเคนะวัสดุก็ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ระดับนึงนะครับเพราะว่าเหล็กนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะไม่ใช่แบบเป็นเหล็กอ่อนๆนะก็คือเหล็กค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วก็มอเตอร์เป็นบัสเลตนะครับสเปคนิดนึงเมื่อกี้ไม่มีเลยนะครับสเปคเขาบอกว่าความเร็วรอบนะครับ 8,500 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ใบเป็น4นิ้วนะครับมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเมื่อคุณเอียงใบนะครับเนี่ยเมื่อคุณเอียงใบนะสมมติว่าคุณเอียงใบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเนี้ยมันจะเอียงตามด้วยถูกไหมครับเพราะว่าใบมันเอียงถูกไหมครับไอตัวปรับเนี่ยปรับความสูงเนี่ยมันก็ต้องเอียงตามอันนี้เป็นปกตินะพอเอียงกลับนะสมมติว่าพอคุณกลับไปที่ศูนย์องศาปุ๊บแบบนี้ล็อกพอกลับไปแล้วคุณต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะให้มันกลับไปด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะเพราะงั้นบางทีเนี่ยใบมันเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันยังเบี้ยวอยู่ให้กลับมาที่ศูนย์ด้วยนะครับก็คือตั้งให้ตรงแบบนี้โอเคทีนี้เรามาดูวิธีถอดสายใบกันดูนะครับสอดเข้าไปงี้นะครับล็อกตัวไหนไว้นะครับวิธีการอุ้ยใบมันจะหมุนอย่างนี้นะครับวิธีถอดก็คือหมุนไปตามทิศทางของใบนะครับก็จะถอดออกมาได้ถอดมาก็จะมีน็อต1ตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีประกับนะครับเอาประกับตัวนี้ออกตัวนี้รูเผาน่าจะประมาณ20มิลนะครับเอาด้านตัวเลขออกนะครับใบใส่ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะติดไอตัวกาดพลาสติกนี่แหละนะครับดันขึ้นไปให้สุดก่อนแล้วก็เอาตรงเนี้ยสอดเข้าไปใต้นี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาลงมานะครับก็จะได้ง่ายๆแบบนี้นะครับกลับมันจะมีร่องมันอยู่แล้วนะครับก็ใส่ลงร่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ขยับละแล้วก็สุดท้ายเอาน็อตนะครับล็อกเข้าไปส่วนใหญ่นะใบเลื่อยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเวลาคลายล็อกจะคลายทางเดียวกับที่ใบวิ่งเพราะฉะนั้นเวลาล็อกก็จะล็อกสวนกับทางที่ใบวิ่งนะครับเวลาใส่นะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ให้ตรงนี้มันมาค้ำกับไอ้นี่ไว้นะครับแล้วเวลาล็อกก็แค่จับไว้เฉยนะครับแล้วเราก็ล็อกอย่างนี้กดลงมาปึ๊บอย่างเงี้ย
เรียบร้อยปรับสุดแล้วนะครับ3เซนเกือบครึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตัดไม้ที่ประมาณ3เซนได้เพราะว่านี่มันเลย3เซนมานิดนึงวิธีการใช้งานก็คือต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะครับมันเป็นเซฟตี้นะถ้ากดเปล่าๆเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับเนี่ยมันจะล็อกไว้นะครับกดก่อนนะครับถึงจะกดสวิตช์ได้นะครับ1 2 3นี่เบรกเลยนะพอดูผมปล่อยมือนะครับเห็นไหมครับเบรกทันทีนะข้อดีของเขานะครับไม่ได้เป็นของไม่แพงนะครับแต่เขาก็มีระบบเซฟตี้คือเมื่อเรากดแล้วปล่อยปุ๊บหยุดปั๊บเลยอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ก็ต้องฝึกนะเพราะบางคนเคยชินกับการที่พอปล่อยปุ๊บมันยังหมุนต่อนะครับเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูนะครับอันนี้เป็นไม้สนนะครับหนาประมาณเกือบนิ้วนะครับเดี๋ยวลองตัดดูแบบใช้มือนะครับพยายามนะครับอย่าจับใกล้ๆกับใบนะครับก็คือ2มือจับแบบนี้นะครับช่วยกันจับนะมือหนึ่งจับคลิปนี้อีกมือก็จับตรงนี้นะครับข้อดีของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือเส้นที่ศูนย์เนี่ยก็คือถ้าเราตั้งศูนย์องศาเนี่ยดูที่จุดนี้ได้เลยแล้วถ้าตั้งที่45องศานะครับก็ดูที่จุดนี้ได้เลยเห็นไหมครับอ่ะ1 2 3เห็นไหมครับขาดเรียบร้อยนะครับเบามากนะเบามือมากนะครับทีนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมว่านะเจ้าตัวเรื่องวงเดือนจิ๋ว4นิ้วเนี่ยนะครับมันเหมาะกับงานที่ตัดพวกไม้ท่อนลักษณะแบบนี้ท่อนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ไม่โตมากนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้เจ้าตัวไม้สามเหลี่ยมนะครับไม้บรรทัดสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมว่าค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็เหมาะมือมากนะครับอ่ะ1 2 3นะครับเห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยตัดมือเดียวได้ถ้าที่เราตัด2มือเพราะว่ามันจะเพิ่มความมั่นคงในการตัดนะครับให้มันตรงนะครับแต่พอเรามีตัวไม้บรรทัดสามเหลี่ยมนี้นะครับจะทำให้เราสามารถตัดงานได้ตรงเพราะว่าเราเอาขอบของตัวพื้นเลื่อยตรงนี้นะครับมาชนกับฉากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดมือเดียวได้มืออีกมือนึงก็จับไม้บรรทัดไว้นะครับอีกทีนึงนะครับ1 2 3เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองวัดแบบชัวร์เลยว่าเจ้าตัวเลี้ยงวงเดินจิ๋วตัวนี้เนี่ยมันตัดได้ลึกเท่าไหร่แน่นะครับโอเค1 2 3นะค่อยปล่อยนะครับให้มันเลยไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองวัดดูซิว่ามันได้เท่าไหร่นะครับจากที่ดูนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ3เซนกับอีก2มิล นะครับโดยประมาณทีนี้แล้วไม้แผ่นใหญ่ตัดได้ไหมไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไม้แผ่นใหญ่นะครับตามแนวนี้นะโดยใช้มือนะครับไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดไม่ได้ใช้อะไรรองเลยนะครับดูซิว่ามันจะแม่นมั่นคงไหมนะครับ1 2 3ตัดได้มีปัญหานะครับตัดได้มีปัญหาเลยนะครับแผนนั่งใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไม้ OSB เนี่ยมีโอกาสที่มันจะเป็นขุยเนี่ยเยอะมากนะครับแต่นี้ก็เป็นนะครับไม่เป็นนะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ไม้ตัวนี้มันตัดไม่พ้นนะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นขอบไม้พอดีนะครับแต่ส่วนอื่นเห็นไหมครับว่ามันตัดได้หมดนะเนี่ยมันตัดได้คมหมดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะไม้ OSB จริงๆมันตัดให้คมอย่างนี้ก็ยากอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้ถามว่าโอเคไหมผมมองว่าถ้าเกิดเรามองเทียบนะครับถึงการที่เราจะซื้อเลื่อยวงเดือนสักหนึ่งตัวที่เป็นไร้สายนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในแบรนด์ดังๆนะพวกไร้สายนะครับราคาก็เครื่องเปล่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ขึ้นไปทั้งนั้นเลยการที่จะเลือกใช้เลื่อยวงเดือนจิ๋วก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะต้องการแบบไร้สายเนี่ยเลื่อยวงเดือนจิ๋วก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็การใช้งานในระดับประมาณ3เซนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ท่อนไม้แผ่นไม้ที่เราจะใช้ในการทำงานส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเกิน3เซนเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ผมมองว่างานทั่วไปอ่ะนะครับไม้อัดไม้แผ่นไม้อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เอาอยู่หมดนะครับนี่คือข้อดีนะในเรื่องของราคาที่ถูกลงแล้วก็มาสามารถใช้งานกับไม้ได้เกือบทั้งหมดแหละแล้วก็ใบที่เขาให้มาก็มีความคมระดับหนึ่งแล้วก็จากแผลที่ให้ดูนะครับก็เห็นว่าตัดไม้ OSB ที่เป็นไม้ยุ่ยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ตัดได้คมแล้วก็ขุยน้อยมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้เอาไปตัดอย่างอื่นได้อีกไหมได้นะครับเลื่อยวงเดือนลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นคุณไปตัดพวกฝ้าพวกยิบซ้ำใช่ไหมครับก็ใส่ใบที่เป็น
ใบตัดพวกซีเมนต์นะครับแล้วก็สามารถใส่ได้แค่เปลี่ยนใบแล้วก็ใบตัวนี้นะครับก็ใช้รูเผาขนาด20มิลก็คือค่อนข้างมาตรฐานอยู่นะครับรูเผา20มิลก็คือหาใบได้ง่ายนะครับทั่วไปอีกจุดนึงนะครับที่ค่อนข้างได้เปรียบก็คือความเบานะครับตัวมันเองเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณสักกิโลหรือกิโลนิดๆนะครับถือมือเดียวเนี่ยค่อนข้างง่ายทีนี้ข้อเสียของมันนะที่ผมเห็นนะครับจุดนึงเลยก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะเห็นไหมครับว่าทุกครั้งนะที่เราทำงานกับมันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่มันจะขยับเป็นไปได้ที่มันจะขยับแบบนี้เห็นไหมครับพอมันขยับเนี่ยจริงๆถามว่ามันมีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ไอตัวเพจตัวเนี้ยมันอาจจะเลื่อนตามด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งให้ตรงตลอดเวลาในเวลาใช้งานนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นปัญหาถ้าเกิดเรายังใช้มันไม่คล่องก็น่าจะเป็นแค่จุดเดียวนะที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นจุดที่เราอาจจะลืมสังเกตเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตรงนี้นะครับส่วนเพจเองอ่ะแข็งแรงนะเพจรู้สึกตัวนี้นะครับราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูได้นะครับราคาก็ถือว่าถ้าไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมแล้วก็ถือว่าราคาไม่แพงเหมาะมากกับคนที่มีแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่นะครับใครมีแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าตัวนี้มันอยู่กับแบตอะไรมากนะไม่ว่าจะเป็นสว่านไหมหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมเอามาจากเจ้าตัวบล็อกกระแทกนะครับที่เห็นตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะนี่ตัวแบตเป็นแบบนี้นะครับตัวขั้วแบบนี้นะครับลักษณะของขั้วนะครับดูครับแล้วเดี๋ยวดูแบตของคุณที่เป็นโอซูกะนะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับโอซูกะเนี่ยนะครับซีว่าของคุณเนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมนะครับถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าคุณสามารถใช้กับเจ้าตัวเล่มวงเดินจิ๋วตัวนี้ได้นะครับก็ซื้อเครื่องเปล่าไปนะครับราคาก็ถูกลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ข้อดีข้อเสียก็มีนะครับเพราะว่าของไม่ใช่ราคาแพงมากนะครับก็อยู่ที่คนตัดสินใจแล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาชมนะครับฟุตเฟิร์สชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเบานะเบาดี